ต่อไปจะให้ฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องกำเนิด4 ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า29จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่12หน้าที่146ข้อที่169สารีบุตรกำเนิด4ประการเหล่านี้มีอยู่4ประการอะไรบ้างเล่า 1. อันทะชะกำเนิดเกิดในไข่ 2. ชลาพุชะกำเนิดเกิดในครรภ์ 3. สังเสทชะกำเนิดเกิดในของสกปรก 4. โอปปาติกะกำเนิดเกิดผุดขึ้นสารีบุตรก็อันทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เราเรียกว่าอันทชะกำเนิดสารีบุตรก็ชลาพุชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชำแรกไส้เกิดนี้เราเรียกว่าชลาพุชะกำเนิดสารีบุตรก็สังเสทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำครัมในของสกปรกนี้เราเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดสารีบุตรก็โอปปาติกะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าเทวดาทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายมนุษย์บางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิด